เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมนะเอาค่ะตอนนี้ทางอาสมฤาษีเนนก็มีโครงการที่จะไปช่วยทางอาจารย์ราชานริโยนะพระนักเทศน์ท่านจะไปทำฉันก็เลยร่วมกับท่านไปน้ำที่ตอนนี้มันแห้งจากเหนือมาเนี่ยก็มารวมอยู่สุโขทัยจากสุโขทัยมาปุ๊บก็จะต้องเข้าบังละกำที่จะหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะบังละกำเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำบังละกำก็เป็นเขตติดต่อกับกงไกรลาดและกงไกรลาดเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำก็จะอยู่ที่บังละกำกับกงไกรลาดเนี่ยนานที่สุด2อำเภอเนี่ยจะเป็น2อำเภอที่แช่น้ำนานที่สุดเลยรวมบุญไปกับท่านอาจารย์ราชันนะเพื่อไปด้วยพ่อแม่พี่น้องพิษณุโลกแล้วก็ใกล้เคียงสิ่งที่มอบให้ไปก็จะเป็นข้าวสารน้ำแดงฟักทองแล้วก็มอบปัจจัยไปที่อาจารย์เอาไปทำกับข้าวแจกกับท่านอาจารย์ราชันแสนหนึ่งผมแสนหนึ่งล่าสุดก็รางวัลที่1ฟักทอง1ตันมาแก้บนเมื่อไม่กี่วันนี้เองได้ส่งผ่านไปให้พี่น้องข้าวสารจำนวน200ถุงก็ได้ถูกส่งไปท่านก็จะได้บุญ2ต่อเราก็จะเห็นชัดเลยว่าสิ่งที่เรามาร่วมบุญมาร่วมทำพิธีกรรมทางความเชื่อก็จะได้ไปถึงพี่น้องผู้ประสบภัยหรือผู้ที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะข้าวสารจำนวนนี้ก็จะนำไปแบ่งมอบให้ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพิจิตรและสุโขทัยที่น้ำท่วมเกิดอุทกภัยก็เดี๋ยวปลูกไปด้วยเนาะวันที่9ปลูกขึ้นไปจะแจกวันที่10เนาะก็จะไปทำอาหารเลี้ยงด้วยพร้อมทั้งข้าวสารอาหารแห้งไปแจกให้เห็นน้ำแดงเยอะไงก็เลยคิดว่าเอ๊ะพวกชาวบ้านน้ำท่วมอ่ะเขาก็น่าจะได้กินแต่น้ำขวดน้ำโพลาริสเนาะน้ำเปล่าเราน่าจะเอาน้ำแดงกูมานี่แหละไปโยมได้ดื่มบ้างเป็นน้ำแดงที่โยมเขาเอามาทำบุญมาแก้บนคือพูดง่ายๆว่าเป็นน้ำแดงพุทธมนต์นะในยามที่สังคมต้องการความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนมาช่วยกันคนละเล็กละน้อยบรรดาศิษยาสานุศิษย์ถ้าอยากจะร่วมบุญแล้วก็ได้ร่วมช่วยเหลือก็มาที่อาสมก็ได้ปู่ฤาษีเนนนั้นจะช่วยกันขยายฐานไปช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมญาติโยมทุกคนที่มาสำนักปู่แห่งนี้ที่ได้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาตมาเองอ่ะเป็นนักเทศน์แต่อาตมาก็เชื่อในเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตราบใดสิ่งใดที่เราคิดดีทำดีบารมีเกิดเหมือนปู่ฤาษีเนนเนี่ยท่านคิดดีทำดีขอให้ปู่มีแต่บุญบารมีเยอะๆแล้วก็ให้บารมีของปู่นี้จงช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาอุปถัมภ์ค้ำชูสังคมแล้วก็ให้เป็นที่พึ่งทางใจกับศิษยานุศิษย์ที่หลั่งไหลมาขอบารมีปู่นี่แหละนะก็ในสิ่งที่ญาติโยมมาทำกันไว้แล้วเราก็ให้สู่สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณะนะยังไงก็แล้วแต่ก็ให้ทุกท่านตั้งใจอนุโมทนาพร้อมกันนะอนุโมทนาสาธุในสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยความเชื่อเนี่ยต้องตั้งอยู่บนความเป็นจริงนะเนี่ยคือสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยคือความเป็นจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นศรัทธายังไงก็ให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะก็เป็นกำลังใจให้นะไม่รู้จะเป็นอะไรให้ก็นอกจากเป็นกำลังใจให้นะเพราะคนเราเนี่ยมันต้องมีกำลังใจถ้าขาดกำลังใจแล้วอยู่ไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วกันนะให้แคล้วคลาดปลอดภัยอาบน้ำแห้งแล้วทำอะไรก็ให้ดีขึ้นแล้วกันนะดีขึ้นเร็วๆใจสู้ก็เป็นต่อใจท้อก็รอวันแพ้แต่เมื่อโดนน้ำท่วมแน่ๆพวกเราก็จะไปช่วยกันแบ่งเบาภาระสาธุสาธุให้ตัวลูกที